นิติวิทยาศาสตร์ค่ะคือในความฝันอยากเป็นตำรวจค่ะแล้วอีกอย่างคือพี่เนี่ยชอบภาษาอังกฤษพี่เลยเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยที่นี่ค่ะแล้วก็เลือกเรียนสาขาเคมีประยุกต์ค่ะส่วนผมนะครับอยากเป็นแล็บเทคนิคครับเลยเลือกเรียนสาขานี้ครับจบไปก็อยากที่จะทำงานในห้องแล็บค่ะเป็นนักสารพิษวิทยาค่ะอยากทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยค่ะซึ่งต้องใช้เคมีประยุกต์ค่ะมาเป็นพื้นฐานความรู้ในการไปต่อยอดต่อไปค่ะเราจบ2ภาษามาค่ะโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษพอมาเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าภาษาที่เราเรียนมาตั้งแต่มัธยมเนี่ยค่ะมันได้ใช้ประโยชน์ค่ะสำหรับความกังวลใจคือเรื่องภาษาค่ะเพราะว่าตัวเองอ่อนภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าที่มอเนี่ยก็ยังโชคดีหน่อยคือก่อนเปิดเทอม1เดือนแรกเขาจะมีเรียน intensive english ค่ะสำหรับสาขาเคมีประยุกต์ในตอนแรกเด็กๆอาจจะคิดว่ามันคือสาขาอะไรแล้วจบไปแล้วจะทำงานทางด้านไหนเพราะชื่อของมันค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะแต่อาจารย์จะบอกว่าความกว้างของสาขาวิชานี้ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะไปเข้าทำงานได้ในทุกภาคส่วนสาขาเคมีประยุกต์ของเรานะคะเราก็จะเน้นการเรียนที่ใช้คอนเซปต์คือคิดเป็นทำเป็นค่ะสามารถประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะโดยที่จะเน้นสาขาย่อยลงไปนะคะได้แก่เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะเคมีวิเคราะห์ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเคมีโพลิเมอร์ค่ะเราก็จะเน้นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะจะมีคอร์สที่เรียกว่าเป็น intensive English ซึ่งนักศึกษาก็จะมีการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อว่าเวลาเข้ามาเรียนจริงในระดับชั้นปีที่1 นะคะนักศึกษาก็จะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือว่ามากกว่าภาษาอังกฤษค่ะเราก็จะมีความได้เปรียบมากกว่าคนอื่นค่ะผมมาด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนเลยแต่ว่ามหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมต่างๆนะครับทำให้ผมได้เจอเพื่อนต่างๆมากมายต่างสาขาวิชาต่างสำนักวิชาครับกิจกรรมที่สนุกสำหรับพี่ตั้งแต่เริ่มเข้ามานะครับก็คือ How to Live and Learn ครับอยู่นี่จะมี How to Live and Learn ค่ะก็เข้าทุกวันของกิจกรรมมอทุกอย่างจนกระทั่งกิจกรรมในสำนักค่ะด้วยความที่เราทำกิจกรรมทั้งมอเราจะได้รู้จักกับเพื่อนต่างสำนักอีกด้วยค่ะตอนที่อยู่ปีหนึ่งนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกอะไรที่เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่มัธยมปลายพอขึ้นปี2จะมีความเรียนลึกในทางด้านวิชาต่างๆครับแตกแขนงไปลงลึกไปมากขึ้นครับค่อนข้างสำคัญนะคะความรับผิดชอบเนี่ยจริงๆแล้วมันทั้งความรับผิดชอบในการเรียนแล้วก็ความรับผิดชอบในด้านกิจกรรมด้วยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีคนคอยซัพพอร์ตอาจารย์จะคอยดูแลเราอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะน้องๆสามารถเข้าไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดที่นี่เรามีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและคณาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือน้องๆตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ในปี3นะคะวิชาที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบท้าทายสำหรับเราก็คือวิชาเมเจอร์ค่ะเพราะว่าพอปี3แล้วเราก็จะลงวิชาเมเจอร์ที่แบบลึกไปแต่ละตัวแล้วก็เพื่อนทุกๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนเหมือนเราก็จะต้องแบบแอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอนักศึกษาก้าวเข้าสู่ปี2ปี3นักศึกษาก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านเครื่องมือของจริงนะคะซึ่งทันสมัยเทียบเท่ากับมหาลัยต่างๆชั้นนำของประเทศค่ะการใช้เครื่องมือจริงของที่นี่นะคะเป็นผลดีกับนักศึกษามากค่ะเพราะว่าเมื่อนักศึกษาได้ออกไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆนักศึกษาก็จะมีประสบการณ์แล้วก็จะไม่เคอะเขินในการใช้เครื่องมือค่ะอาจารย์ในสาขาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาเอกในต่างประเทศจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้อาจารย์หลายๆท่านมีคอนเนคชั่นหรือมีความสัมพันธ์ทางวิชาการหรือการทำวิจัยร่วมกันนะคะในมหาลัยที่มีชื่อเสียงในหลายๆประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียหรือประเทศในยุโรปแม้แต่ในเอเชียด้วยกันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมเวิร์กช็อปกับโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงก็รวมถึงการได้มีโอกาสไปทำวิจัยร่วมกันในต่างประเทศด้วยค่ะปี4นะคะอยากไปฝึกงานในสายทางด้านฝั่งงานวิจัยอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
พูดได้ว่า 100% ค่ะได้รับการตอบรับให้ไปฝึกงานนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนงานด้วยกันก็คือส่วนของราชการแล้วก็ส่วนของสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยระดับนานาชาติเราก็เคยส่งไปแล้วค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยต่างๆผลตอบรับจากผู้ประกอบการนะคะเป็นร้อยละ90เลยค่ะเป็นผลชื่นชมนักศึกษาของสาขาวิชาเคมีประยุกต์ว่านักศึกษาเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีค่ะคือเด็กสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้นะคะทางบริษัทก็ยังชื่นชมว่านักศึกษาเรามีความกระตือรือร้นในการทำงานใส่ใจแล้วก็เป็นเด็กน่ารักค่ะคือเข้ากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็พี่ๆที่ทำงานได้ดีค่ะนักศึกษามากกว่า 50% ของเราเนี่ยถูกทาบทามให้ไปทำงานเป็นพนักงานภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาด้วยค่ะนักศึกษาของเรานะคะที่จบไปส่วนใหญ่ก็จะทำงานเป็นนักเคมีวิเคราะห์นะคะเช่นสถาบันมาบวิทยาที่รับวิเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินน้ำหรือว่าสารเคมีทั่วไปนะคะนอกจากนี้ก็ไปอยู่ในบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านโพลิเมอร์เคมีโพลิเมอร์นะคะหรือไม่ก็คือรวมถึงไปทำงานเกี่ยวกับทางด้านเครื่องสำอางค่ะนักศึกษาบางกลุ่มที่ต้องการศึกษาในระดับขั้นสูงขึ้นสามารถศึกษาต่อในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มหาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์เป็นต้นค่ะผมคิดว่าอยากเรียนต่อครับทางสาย Natural Product ครับจะเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็เนื่องจากที่นี่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแล้วก็มีสอนวิชาภาษาจีนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เราแบบไปได้กว้างมากกว่าที่อื่นอย่างเงี้ยครับหลักสูตรก้าวหน้าเราจะเรียนกัน5ปีค่ะ4ปีแรกนะคะนักศึกษาก็จะทำการเรียนรายวิชาเหมือนกับเพื่อนปกติเลยค่ะในปี4เทอม2กับปี5เนี่ยเขาจะได้เรียนในรายวิชาที่เป็นของปริญญาโทค่ะก็คือได้รับปริญญาตรีแล้วก็ได้รับปริญญาโทโดยใช้ระยะเวลาเรียนเพียงแค่5ปีค่ะน้องๆที่กำลังมองหาความแตกต่างนะคะสามารถเลือกมหาลัยของเราเลือกสาขาเคมีประยุกต์ของเราตามคอนเซ็ปต์ของเราค่ะคิดเป็นทำเป็นค่ะฝากสาขาวิชาเคมีประยุกต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไว้ด้วยนะคะที่นี่เราอยู่กันอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นครอบครัวค่ะแล้วเจอกันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะครับ